กลับมาช่วงนี้นะคะที่บอกว่าจะมีโขนมาแสดงให้คุณผู้ชมดูโขนเด็กใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเราขอต้อนรับนะคะคุณครูที่เป็นคนสอนโขนแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งโครงการศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะคุณครูชูชีพขุนอาจนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะถามฝั่งพี่ปุ๋ยก่อนดีกว่าค่ะว่าทำไมเป็นมายังไงปล่อยเจ้าสาวถึงได้เอาโขนมาโชว์ที่รายการของเราค่ะพี่ปุ๋ยก็คือเรามีการแต่งหน้าโขนถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทุกปีก็คือจะมีโขนสมเด็จแล้วก็จะมีรับสั่งมีพระราชสวนีให้เราทำการแต่งหน้าออกแบบแต่งหน้าโขนค่ะแล้วก็ทำเป็นหนังสือเล่มนี้นี่คือรวมหน้าโขนทั้งหมดคือครบครบแล้วก็ตัวในแบบนางแบบเนี่ยจะเป็นอาจารย์ของกรมศิลปากรอย่างเช่นอาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์ค่ะเนี่ยมีรักสนองพระราชดำริค่ะอันนี้ทำเป็นเรื่องบรรดาเพราะว่าสมเด็จท่านอยากให้โขนไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ค่ะคือดูแล้วรู้ว่าเนี่ยคือไทยค่ะเพราะว่าโขนส่วนมากที่เราทำกันอยู่เนี่ยถ้าอย่างอินเดียอินโดอะไรพวกเนี้ยคือจะคล้ายๆกันหมดแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยเขาทำเหมือนเราไม่ได้ค่ะคือจะได้เห็นว่าเป็นขนไทยแบบชัดๆจะเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็ท่านจะมีรับสั่งให้ทำคล้ายๆกับกิจกรรมฝาผนังค่ะวันนี้ปรับกันมาเยอะมากจนกว่าจะลงตัวก็คือแต่งหน้าโขนแต่ละตัวเนี่ยให้ออกมาเป็นเหมือนภาพที่เราเคยเห็นตามจิตรกรรมฝาผนังการที่เห็นจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยจะมีการเนี่ยอันนี้คือยักษ์ลายเส้นลายเส้นต้องชัดใช่ซึ่งถามว่ายากไหมค่ะอาจจะยากค่ะแต่ว่าถ้าทำแล้วก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรณรงค์ค่ะแต่จริงๆคือคงต้องใช้เวลาเพราะว่าด้วยความเคยชินที่เราทำกันมาเราแต่งกันมาแม้กระทั่งทางกรมศิลป์เองเนี่ยงานของเขาเองบางทีเขาก็ยังไม่ทำแบบนี้อันนี้คือถือว่าขั้นสูงค่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนมาเป็นจริงเราทำมาหลายหลายปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่ทำอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้คือโขนสมเด็จเต็มรูปแบบค่ะแต่เราก็อยากให้ที่อื่นๆเอาไปใช้ด้วยเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบเดียวกันคือก็แต่งแบบเป็นแบบไทยเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็เป็นที่มาของทาง MT ซึ่งอนาคตเราอาจจะต้องทำการอบรมแต่งหน้าแบบนี้ก็อาจจะไปมีแบบว่าตัวแทนจากคณะขนต่างๆมาอบรมเลยว่าตัวหน้าสีดาต้องแต่งแบบนี้นะลายเส้นแบบนี้จะเป็นยักษ์ตัวไหนต้องแต่งแบบไหนโอ้เหมือนผมอะวันนี้ดูถูกอบรมนะถูกอบรมการแต่งหน้าแบบไทยๆแบบโบราณผมว่าโชคดีนะไม่หรอกเพราะว่าบางคณะเอาจริงๆนะเราก็ได้ไปแอบถามน้องที่เขาแต่งหน้าของที่ของกูชีพอะน้องเขาก็ไม่ได้เรียนนะแต่เขาทำได้ก็คือก็เขาไม่ได้เรียนเป็นเรื่องประสบการณ์ใช่เขาก็แต่งทีนี้พอเราไปเจอเนี่ยเราพอรู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากจะให้เครื่องสำอางดีๆให้กับน้องๆเพราะบางทีเนี่ยเราไม่มีความรู้เครื่องสำอางเราไม่มีความรู้เรื่องรองพื้นจริงๆจะบอกว่าอย่างเด็กๆเนี่ยรองพื้นไม่จำเป็นต้องเป็นหนาเพราะสภาพผิวเด็กค่อนข้างที่จะแบบว่าดีแล้วไม่ได้มีปัญหาซึ่งตอนนี้การแสดงต่างๆที่เราทำกันอยู่ทางฝั่งอีสานเหมือนกันประเพณีพื้นบ้านเนี่ยถ้าเป็นขบวนแห่นะรองพื้นจะหนาจริงมันไม่จำเป็นค่ะแล้วตอนนี้ยิ่งมี HD ด้วยนะค่ะแล้วเวลาแสดงโขนแต่ละทีเวลาถ่ายภาพมาถ้าใช้เป็นเครื่องสำอางที่มี HD อยู่ด้วยเนี่ยเชื่อว่าถ่ายภาพจะต้องคมชัดแล้วก็สวยใช่มันจะได้เห็นลายเส้นแล้วก็ลวดลายการแต่งหน้าที่แท้จริงซึ่งวันนี้เราจะทำหน้าน้องที่เป็นพระรามเป็นตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บไว้แล้วพี่ปุ๋ยไปเจอกับคุณครูชีพได้ยังไงคะอันนี้ต้องบอกว่าปาลิขิตเพราะว่าเราไปเล่นหนังสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วเราหนังเรื่องนี้เขาไปจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะใกล้กันไม่คุณครูเขาอยู่ที่นี่อยู่ที่นั่นเลยเพราะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาให้พื้นที่ใช่ฝึกซ้อมด้วยที่พักด้วยซึ่งพอได้เจอแล้วเห็นน้องเราทึ่งนะคือพี่ปุ๋ยไปถ่ายชมในความสามารถไม่หนังก็ถ่ายเสร็จแล้วแต่เราไปโปรโมทไปทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแล้วได้เห็นน้องๆเขาซ้อมเขาเอาเด็กจุดติ่งกระดิ่งแมวไปแล้วก็ไปเจอน้องๆทีมนี้เขาก็แสดงกันพอเราเห็นว่าอุ้ยเขาได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะคือครูชีพฝึกมาแบบเก่งอ่ะมีตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย5ขวบใช่ๆเด็กสุดกี่ขวบคะครูชีพประมาณ3ขวบเริ่มต้น3ขวบ3ขวบ
สามขวบทำอะไรได้บ้างอะคะก็คือต้องเหมือนเป็นเบสิกเหมือนเป็นแบบพื้นฐานเลยใช่ฮะเริ่มจากพื้นฐานให้เขาพื้นฐานขึ้นมาเพราะเด็กนี่เราจะไม่รู้ว่าการพื้นฐานการแสดงศิลปะแบบไหนใช่ไหมยุคใหม่แล้วยิ่งไม่รู้จักถึงว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ต้องสอนขั้นพื้นฐานค่ะแล้วสามขวบนี้เอามาแบบใช่ก็ฝึกร่างกายก่อนโอ้ผมบอกว่าถ้าฝึกเด็กเนี่ยเขาบอกว่าจับปูใส่กระด้งนะเพราะเด็กเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าคำภาษาของผู้ใหญ่พูดอะไรๆเนี่ยบางทีเราสั่งให้เขาทำแบบนี้เขาก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องการแบบไหนถูกฮะถูกฮะทีนี้เราก็มีก็เลยกิจวิทยาอีกอย่างหนึ่งคือการที่จะสอนเด็กให้อยู่กับที่นะหรือการที่ฟังคำสั่งเราเนี่ยผมจะใช้แบบไม้นิ่มๆแบบว่าไอ้หนูมาเล่นโขนนะลูกบางคนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวให้ตังกินหนมมั้งต้องมีการหลอกล่อจริยาเนาะค่ะตัวนี้เตียวเองใช่นี่คือนี่คือที่ในมหาลัยใช่ไหมครับครับผมอันนี้น้องเดมอนฮะคือน้องเดมอนอันนี้คือที่ที่สอนอยู่เลยใช่ไหมคะในภาคแล้วสมมติว่าเด็กๆที่มาเรียนกับคุณครูชีพอะค่ะในแต่ละวันน้องต้องทำอะไรบ้างก็คือของเขาเนี่ยมาตอนแรกก็เริ่มมานี่ก็คือแบบเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาวอร์มตัวเองค่ะให้เด็กๆวอร์มเองเลยใช่ครับก็คือขั้นพื้นฐานยืดมือย่ำเท้าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบวอร์มอบอุ่นร่างกายใช่เหมือนออกกำลังกายค่ะลักษณะเดียวกันอันนี้ในภาพคือนี่ทางเข้าเหรอคะหรือว่าอันนี้มีทานข้าวกันเราเลี้ยงข้าวเด็กด้วยนะแต่ช่วงนี้ระยะหลังนี้จะไม่ได้เลี้ยงแล้วเพราะงบหมดแล้วอย่างน้องๆที่มาเรียนกับคุณครูนี่มาจากไหนบ้างคะก็คือแถวบ้านใกล้เดินเกียร์บางทีก็อยู่ต่างจังหวัดนะก็มาพักผ่อนหรือเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับผมอ๋อแล้วถ้าเกิดคนทางบ้านอยากมีโอกาสจะให้ลูกหลานมาเรียนกับคุณครูชีพอะค่ะรับไม่อั้นป่ะโอ้ไม่อั้นฮะไม่อั้นคือแล้วแต่ว่าใครอยากจะมาก็มาได้เลยยินดีเลยครับตอนหลังมหาวิทยาลัยของเราก็เปิดทางทวีวัฒนาค่ะตรงเกาะเลี้ยวเข้าไปตรงตลาดพุทธนะคะตลาดพุทธใช่ใช่ฮะที่จะทะลุออกเขาเรียกอะไรท้องสนามหลวง2นะที่ไปสนามหลวง2ไปถนนอักษะใช่ครับนั่นฮะแล้วค่าเราเรียนล่ะคะแพงไหมคะคุณครูค่าเราเรียนนี่เราไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บทุกอย่างฟรีหมดเลยฮะคือเด็กๆที่สนใจหรือว่าผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานนะคะมีความรู้ในเรื่องของโขนเนี่ยก็สามารถส่งไปเรียนกับครูชีพได้รวมไปถึงใครที่มีน้ำใจอยากจะแบบว่าช่วยเหลือค่าอาหารเด็กๆก็ทำได้ก็คือคุณครูเขาสอนฟรีแต่ถ้าเกิดเราอยากจะร่วมให้ทุนเด็กๆก็เลี้ยงเป็นอาหารเด็กก็ได้หรือจะช่วยสนับสนุนยังไงก็ได้คุณครูเขารับงานนะคือน้องๆเนี่ยรับงานแสดงก็คือมีออกงานไปสำหรับอีเวนต์ไหนหรือว่างานไหนที่ต้องการเจ้าภาพที่มีงานแต่งงานบวชงานนู่นนี่คือคุณครูก็รับหมดฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้คุณครูชีพให้นะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะให้น้องๆได้ไปร่วมแสดงนะพี่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้อย่างมากแล้วแบบเหมือนเป็นเวทีจริงด้วยใช่ใช่ไม่จะบอกว่าน้องเขาเก่งมากคือพี่ปุ๋ยพิสูจน์มาแล้วไปนั่งดูแล้วแบบเราทึ่งเพราะว่าตอนที่เราอายุเท่านี้เราไม่รู้เรื่องอุ้ยสามขวบนี่เคลียร์คิดดีคือต่อให้เราห้าขวบนี่เราก็ยังแบบงูปลาถามว่าเต้นรำอะไรไม่ได้ค่ะแสดงว่าน้องเขาตั้งใจจริงด้วยนะคะใช่ใช่ครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนน้องๆบางคนก็มาอยู่กับคุณครูด้วยปะอยู่ด้วยครับผมอย่างน้องที่จะมาวันนี้ก็อยู่ด้วยอยู่ด้วยก็คืออยู่กับปากาลาผมนี่คุณครูก็เลี้ยงเหมือนเป็นลูกเลยใช่ไหมก็เราสอนให้เหมือนลูกนะฮะเพราะเราไม่สอนเหมือนลูกศิษย์เราสอนว่าการเป็นอยู่แล้วก็ด้วยสุขภาพของตัวเองเนี่ยคือมารยาทเลยสอนเหมือนกับลูกเราเหมือนคือต้องสอนทุกอย่างแบบไม่ใช่จะสอนแบบเหมือนอยู่ในครอบครัวใช่ค่ะมีไหมฮะที่แบบโตแล้วก็ไปปีกก้าขาแข็งไปประกอบอาชีพของตัวเองมีไหมฮะที่แบบเป็นรุ่นแรกๆรุ่นที่สอนมามีฮะมีรุ่นแรกรุ่นปี42 43นะเดี๋ยวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโขนของสมเด็จแล้วก็คือพัฒนาตัวเองพัฒนาไปคุณครูชีพทำอย่างนี้มาสอนมากี่ปีแล้วคะมันทั้งหมด17ปี17ปีแล้วที่มีศูนย์ใช่ครับนี้ขึ้นมาใช่ไหมก่อตั้งมานานแล้วครับแสดงว่าก็มีน่าจะมีลูกศิษย์หลายคนที่แบบว่า200คน200คนต่างบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะมีอีกแขนงนึงเป็นเด็กที่อะไรไหมฮะเด็กที่แบบก็อะไรสมเรียกอะไรนะแบบเราพูดกันมองเลยว่าเด็กพิเศษนะออทิสติกเออออทิสติกอาจจะไฮเปอร์ออทิสติกเขาเรียนได้เหรอโอ้โหทีแรกผมงงฮะผมงงมากเลยผมไปสอนอยู่3วันเรียกอะไรฮะกลายหน้าผากเลยผมไม่ทราบว่าเขาเป็นเด็กพิเศษยิ่งบางคนเขาจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนเป็นแบบเด็กพิเศษเด็กออทิสติกคือแค่ใช้ชีวิตปกติเขายังคือเขาจะแบบติดไฮเปอร์คือจะเป็นเด็กที่สมาธิสั้นจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แต่คุณครูก็สอนให้เขาเล่นขนได้ตรงนั้นคือเราไม่ได้ความสามารถนะ
ก็คือความที่ไม่รู้เราคิดว่ามันเป็นเด็กคิดว่าเขาเป็นคนปกติทั่วไปแต่เขาก็ทำได้ใช่ไหมทำได้อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆเขาก็ทำได้แต่คิดว่ามันเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าเกิดรู้ก่อนคุณครูอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ทำงานแต่พอเราคิดว่าเขาเป็นคนปกติเราก็สอนเหมือนแบบคนปกติเลยใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้เขาก็คือเล่นได้แสดงได้เลยฮะตอนนี้ปกติพ่อแม่ร้องไห้ดีใจได้บุญมากเลยนะคุณครูวันนี้เราก็มีโชว์ใช่ค่ะแล้วจะบอกว่ามีการภาคสดเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นโขนที่ภาคสดวันนี้ได้เห็นอันนี้ได้เห็นบอกว่าดูจริงๆสดด้วยสดใกล้ๆค่ะชื่อการแสดงว่าอะไรเอ่ยตอนนี้เขาเรียกว่าพระรามตัดใช้หนุมานยกทัพเคยเรียนนะตอนเรียนวิชาภาษาไทยต้องมีเนี่ยเรียนเรื่องทศกัณฐ์พระแต่ไปดูดีกว่าไหมคะพี่เพียร์เพราะว่าบางทีเรียนมานานแล้วบางทีอาจจะลืมไปเรียนมานานเรียนมานานไม่เข้าหัวค่ะเป็นการแสดงสดของน้องๆ นะคะที่เป็นลูกศิษย์ของคุณครูชีพเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะจริงเขาหน้าสวยมากเชิญน้องมานั่งพูดคุยกับเราเลยดีกว่าไหมคะมาอายุเดี๋ยวเราเดินไปพูดคุยกับน้องนะคะเชิญครูชีพด้วยค่ะครับผมน้องๆให้คุณมาข้างหน้าเลยลูกสวัสดีค่ะโอ้น้องเดี๋ยวขอมาให้น้องน้องพลอยป่ะคะน้องพลอยอายุเท่าไรเอ่ยอายุ12อะค่ะตอนนี้12ก็อยู่ชั้นป .6 ค่ะ6เองนะคะแล้วตัวเล็กอายุเท่าไหร่ละครับ10ขวบครับ10ขวบป .4 ป่ะชื่ออะไรครับชื่อมิวสิกครับชื่อมิวสิกคุณเหมือนแม็กนัมเลยตอนนี้ส่องหน้าเนอะเหมือนลูกตอนโตต้องเป็นอย่างนี้หนูคิดถึงลูกหนูเลยอ่ะก็ถามพี่เพียงว่าเหมือนแม็กนัมเลยอ่ะเหมือนเลยนะคะถามน้องๆเลยดีกว่านะคะว่ามาเรียนกับคุณครูได้ยังไงแล้วเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยถามตัวเลขก่อนเลยค่ะอ่ะเรียนกี่ปีแล้วลูกเล่าให้ฟังเลยค่ะ4ปีแล้วครับ4ปีเรียนตั้งแต่6ขวบเหรอลูกหรอทำไมถึงทำไมหนูถึงได้มาเรียนทำไมถึงอยากมาเรียนลูก
เพราะว่าเพื่อนแนะนำครับแล้วก็ผมอยากมาอยู่แล้วครับมีเพื่อนแนะนำคำตอบว่าเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำเพื่อนหนูอายุเท่าไหร่เพื่อนหนูประมาณแต่เราลูกเงินอะไรรุ่นเดียวกันปะครับรุ่นเดียวกันครับก็คือเพื่อนเรียนกับครูชีพก่อนแล้วก็เพื่อนก็เลยชวนให้ไปเรียนด้วยกันไหมอย่างเงี้ยเพื่อนเล่าให้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยมาเรียนเองเลยไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่พามาฝากหรอพ่อแม่พามาด้วยนะครับก็คือเพื่อนแนะนำก่อนแล้วก็ไปขอคุณพ่อคุณแม่แล้วเรียนแล้วเป็นยังไงคะชอบไหมชอบครับทำไมถึงได้เป็นหนุมานล่ะไม่เป็นตัวพระล่ะส่วนสูงยังไม่ถึงคือหนุมานเราคิดว่าจะต้องตัวผอมๆเล็กๆได้เป็นลิงนี่อวบอั่นมากแต่อวบอั่นก็ยังคล่องอยู่นะอันนี้โตขึ้นหล่อนะเป็นพระรามไม่ได้เหรอเป็นพระไม่ได้เหรอหรือไม่ชอบซ้อมก่อนยากไหมคะยากไหมยากไหมเอาจริงๆยากไหมยากไหมยากครับยากแต่ว่าหนูก็ยังสี่ปีเนาะใช่ยากแล้วแบบว่ามีแบบไม่อยากเรียนแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้ไหมไม่มีครับไม่มีเลยโอ้ไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อเลยขนาดบอกว่ายากแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ฝึกหนักไหมหนักว่าหนักครับหนักมากไม่กล้าตอบเกรงใจคุณหนักมากมิวสิกครับอย่างนี้เป็นหนุมานต้องตีลังกาได้ด้วยใช่ไหมอ่ะใช่ครับตีให้ดูโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมโชว์ป้าหน่อยเอาแบบตรงไหนเอาให้ไม่เจ็บตัวนะลูกเอาเลยอุจุโอ้ม้วนหน้าม้วนหน้าม้วนหน้าเอาโอ้โหอุปกรณ์น้องเยอะนะชุโอ้โหเก่งมากเลยลูกเห็นตัวแบบว่าอวบอัดกลมๆแบบนี้ก็ตีลังกาได้นะคะเรียกว่ากลิ้งค่ะอ๋อที่เลือกไซส์นี้เพราะว่ากลิ้งได้ทันใช่น่ารักมากเลยมาถามน้องพลอยน้องพลอยดีกว่าน้องพลอยมาเรียนมานานหรือยังก็ได้10ปีแล้วค่ะตอนนี้ว้าวเรียนตั้งแต่3 ขวบ 3 ขวบอ๋อเหรอที่บอกเรียนตั้งแต่3ขวบแล้วทำไมถึงได้มาเรียนคะตอนนั้นหนูโหรู้เรื่องแล้วเหรอลูก3ขวบก็อยากจะเรียนโขนทำไมถึงมาเรียนก็ย่าค่ะพามาเรียนค่ะค่ะก็เป็นหลานของครูชูชีพด้วยอ๋อเป็นหลานด้วยก็เลยเรียนตั้งแต่เด็กเลยแล้วชอบไหมคะชอบชอบค่ะเพราะว่าเป็นศิลปะที่ชั้นสูงแล้วก็หาดูได้ยากด้วยค่ะโอ้โหจริงนะปกติเราก็ไม่ค่อยได้ดูโขนแบบนี้บ่อยๆยากไหมลูกเรียนยากไหมยากค่ะยากมากด้วยค่ะเพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละทีขั้นตอนนี้ก็ต้องเสียเหงื่อไปมากเหมือนกันอะค่ะกว่าจะได้มาแต่ละชุดคือถ้าไม่มีรุ่นนี้มาสืบทอดนะจริงค่ะใช่ค่ะเสียดายเสียดายวัฒนธรรมมันจะหายไปเนาะเพราะนั้นเราต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมให้ตั้งแต่เยาวชนเนี่ยให้เรียนรู้ไปก่อนนะปลูกฝังให้เขาแบบว่าครับถามเรื่องการแต่งหน้าบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาแสดงใครแต่งหน้าให้หนูหรือว่าหนูแต่งเองก็มีพี่จ๊อบอะค่ะแต่งให้นี่คือช่างแต่งหน้าเหรอแต่งหน้าภาพด้วยแต่งหน้าด้วยมีสอนน้องๆซ้อมคุมซ้อมอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะเขาถามทุกสิ่งเลยแนะนำตัวหน่อยทำอะไรบ้างครับผมจ๊อบพัชพลนะครับคุณอานะครับเป็นลูกชายครับผมเป็นลูกชายครับเขาสามารถร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงแบบก๊อตจักรพันธ์ใช่วันนั้นเห็นเขาก็มีหลายรูปแบบลิเกแล้วก็อะไรครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงาเสียงครับเป็นเงาเสียงเป็นเงาเสียงก็ได้ครับแต่เวลาสอนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นผู้ช่วยสอนนะครับผมเป็นเวลาช่วยเป็นผู้ช่วยสอนด้วยแล้วก็เวลาออกงานก็เป็นคนดูแลเป็นคนดูแลแล้วก็แต่งหน้าอะไรนี่ไงเขาบอกเขาไม่ได้เรียนแต่งหน้าแต่เขาแต่งได้ใช่ทำไมแต่งได้อะคะก็ครูพักรักจำครับผมก็อยู่กับโขนมาตลอดใช่ครับใช่ครับก็ครูพักรักจำแล้วก็อ๋อแบบนี้น่าจะเขียนคิ้วแบบนี้ทำแบบนี้ก็คือเลยลองใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้คือน้องวันนี้ใครแต่งให้คะทาย MTI แต่งให้ใช่ไหมคะคือวันนี้เขาดังดูถามนิดนึงยากมาโอ้โหแค่ลองพื้นปาไป30นาทีผมแบบโอ้โหคือปกติแต่งเองเราผมดูแล้วนาทีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคือปกติถ้าเป็นผมแบบแต่งเขาเรียกว่าถ้าพี่เรียกภาษาชาวบ้านคือแต่งแบบบ้านๆนะครับแต่แต่งตามจินตนาการของตัวเองของผมก็15นาทีก็เสร็จแล้วก็คือเป็นจินตนาการของตนเองแหละก็คิดว่าอ๋อแบบนี้ควรจะเป็นตัวละครอะไรแต่วันนี้อย่าง MTI แต่งก็ใช้เวลานะแล้วมันดูแต่งลบคิ้วไงแตกต่างมากไหมคะจากที่เราแต่งครับแตกต่างมากเลยเพราะว่าผมดูแล้วมันสวยขึ้นนะรายละเอียดขึ้นมันเหมือนอะไรติดประกรรมฝาผนังนะใช่แบบโบราณนะทรงแบบโบราณอันนี้คือเวลานั้นทางนาฏศิลป์ไทยเรายังไม่มีใครมาสืบทอดตรงวิชาการแต่งหน้านะแต่ไม่แต่แบบธรรมดาครับอันนี้คือโอเคนะผมบอกว่าแบบ
จิตรกรรมฝาผนังไปอยู่ข้างฝาดีมั้ยเนี่ยและอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกว่าคุณซอฟเองก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้มีความรู้เรื่องการแต่งหน้าไม่ได้มีอะไรเลยคือก็ครูพักหลังจำคือคิดแบบมีของแบบนี้ก็ต้องแต่งแบบนี้ไม่แต่ก่อนเขาใช้ของเราก็ไม่รู้ใช้อะไรบ้างแต่เขาก็บอกว่าก็นู่นนี่นั่นไปตามก็ปกติมีอะไรก็ใช้ไปตามนั้นจนทุกวันนี้นะครับกระเป๋าแต่งหน้าเปิดมานี่หนูวิ่งได้ครบมากครบมากฉันสงสารหน้าน้องๆจริงๆเลยแล้ววันนี้พอเห็น MTI แต่งให้น้องแบบนี้แล้วแบบว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือสิ่งใหม่หรือเปล่าครับใช่ครับอีกอย่างนึงเป็นการเขาเรียกว่าศึกษาว่าอ๋อวิธีการแต่งหน้าที่แท้จริงเป็นยังไงครับคืออันนี้มันไม่ได้แต่งหน้าสวยงามปกติแต่มันเป็นการวาดเส้นใช่ว่ามันคือศิลปะชั้นสูงใช่สีใช่คือสีดำแดงแล้วก็ทองต้องเป็นอยู่โทนสีอยู่ประมาณนี้เท่านั้นใช่ค่ะทีนี้ถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมีการอาจจะไปอบรมแต่งหน้าค่ะขั้นพื้นฐานก่อนให้กับน้องๆที่ตัวขนาดนี้ที่แต่งหน้าได้แล้วก็อาจจะพอแบบลงผิวเองได้อะไรได้เตรียมไว้ก่อนเป็นพื้นฐานก่อนแก้ไขรูปหน้าก่อนแล้วถึงจะมาสเต็ปอันนี้ที่เป็นแต่งหน้าขั้นสูงจริงๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราอาจจะเข้าไปทำการอบรมแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าน้องมีทั้งหมดกี่คนที่เป็นรุ่นที่ทำได้แล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแม้ถ้าผมว่าถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญที่29นี้เลยนะถือโอกาสนะคืออย่างนี้ค่ะวันที่29เนี่ยเรามีอบรมแต่งหน้าให้กับโครงการทีวีนัมเบอร์วันของทุนกระหม่อมแต่ว่าของ29คุณครูเขามีงานก็เลยไหว้ครูฮะไหว้ครูอ๋อมีงานไหว้ครูพอดีนะคะเดี๋ยวก็คงมีโอกาสนะมหาวิทยาลัยเลยนะครับผมค่ะเดี๋ยวขอรับสายคุณผู้ชมทางบ้านแป๊บนึงนะคะคุณวาสนากับคุณนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อคุณวาสนาเก่งมากโทรติดทุกรอบเป็นไงบ้างคะได้ดูโขนไหมเมื่อกี้ได้ดูไหมคะได้ดูค่ะอ๋องั้นถามเกี่ยวกับเรื่องของน้องละกันได้ค่ะก็ถามว่าน้องหนุมานมิวสิกเนี่ยเรียนโขนตั้งแต่อายุเท่าไหร่เรียนมากี่ปีแล้วนะคะเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่เรียนอายุเท่าไหร่เริ่มเรียนตอนอายุเท่าไหร่ค่ะนะคะเช็คนับแล้วนะ1 2 3 6ปีค่ะเรียนมา4ปีค่ะคุณวาสนาค่ะคุณวาสนาได้รับของยินดีด้วยนะคะคุณวาสนาโทรมาตั้งหลายรอบแล้วใช่นะคะมาถามน้องๆกันบ้างดีกว่านะในฐานะที่เราเป็นเยาวชนที่สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้น้องๆแบบพูดถึงความภาคภูมิใจของตัวเองแล้วก็ชวนเพื่อนๆของเรามาช่วยกันเรียนโขนค่ะก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยของประเทศไทยเรานะคะก็นับวันก็ยิ่งสูญหายไปแล้วยิ่งเป็นศิลปะชั้นสูงอย่างโขนอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมาช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ต่างชาติแล้วก็วิธีต่างๆของต่างชาติก็เริ่มเข้ามาครอบนำในไทยแล้วอะค่ะค่ะขอทุกคนช่วยรักษาค่ะโอ้แล้วถามน้องนิดนึงว่าในอนาคตค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นผู้สืบทอดต่อไปอะค่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันหายไปจริงๆค่ะคือหนูก็ยังอยากเล่นโขนต่อไปเนาะน้องมิวสิกบ้างดีกว่าเป็นยังไงภูมิใจไหมแล้วชวนเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆต่อไงแนะนำยังไงดีมีเพื่อนชวนเรามาเรียนเราอยากจะชวนเพื่อนบ้างพูดกับเพื่อนผ่านกล้องเลยครับวันนี้ดูนั่นไปเยอะแต่ปกติจะเปรียวกว่านี้เขินวันนี้ออกทีวีเขินนะให้พูดเต็มที่เลยลูกปากเปรียวกว่านี้หายใจสงสัยระบบหายใจจะไม่ค่อยดีเอาเลยลูกเอาเลยพูดเลยลูกผมอยากจะชวนเพราะว่าอยากจะสืบสานไว้นะครับเพราะว่าโขนเนี่ยเป็นศิลปะชั้นสูงแต่ว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่มานะครับมาเรียนเถอะครับเพราะว่ามันยากมันยากมากแล้วก่อนมันดีมากมันดีมากโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นครูสอนโขนครับโอ้ตายแล้วดูสิคน10ขวบเขาคือเขารู้ว่าเป้าหมายในอนาคตเขาอยากเป็นอะไรดูดิเขาบอกอยากเป็นครูสอนโขนตายแล้วขนลุกคือน้องเขายังอยากเป็นอะไรคือถ้าเป็นเราบางทีแบบโตขึ้นไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยโตขึ้นแบบไม่รู้อยากเล่นไปวันๆกลับไปถามแม็กนะให้ลูกพี่ได้ครึ่งของน้องแล้วกันเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๋ยมีรางวัลเป็นของที่ระลึกนะคะเดินกันคนละทิศคนละทางเลยนะคะมีของมากให้เยอะก็คือเครื่องสำอางเนี่ยได้ให้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าอะไรที่ใช้เยอะอะไรที่ใช้บ่อยๆก็คือเราจะเบิกเพิ่มให้แล้วก็จะบอกว่าถ้าหมดไม่ต้องเกรงใจไลน์มาเลยส่งไลน์มาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็อะไรที่ใช้ไม่เป็น
เดี๋ยวถามมาในไลน์ก็ได้ว่าใช้ยังไงเพราะว่าถ้าเอาไปแล้วเนี่ยอยากให้ใช้ได้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าจริงๆคืออย่างที่บอกคือผิวอย่างเงี้ยไม่ต้องหนาใช้เนื้อที่เป็นบางเบาสำหรับเด็กเพราะผิวเด็กเนี่ยจะไม่มีอะไรต้องปิดเลยผิวใสอันนี้ก็ไม่ต้องแต่งเลยใช่หล่อเลยหล่อเลยนะใส่หัวตลอดไม่ต้องแต่ง แล้วก็หนังสือเล่มนี้ซึ่งจะบอกว่าเป็นเอนไซโคปีเดียของการแต่งหน้าขนเอาไว้ศึกษาเอาไว้ดูแล้วก็วันหนึ่งอาจจะได้ทำแบบนี้เพื่อสืบสานของสมเด็จวันหนึ่งน้องๆอาจจะได้เข้าไปอยู่ในหนังสือเล่มนี้พอเวลาจะเป็นศิลปินของกรมศิลปากรเพราะเรามีรุ่นพี่ที่ไปเล่นโขนสมเด็จแล้วนี่ใช่ถ้าโตขึ้นไม่แน่หนูไปออดิชั่นหนูอาจจะได้เล่นโขนนะถูกต้องค่ะนะคะนี่คือเป้าหมายเนาะมอบของให้น้องๆแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณครูนะคะแล้วก็น้องๆด้วยทุกคนนะคะเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ใครที่ต้องการความบันเทิงจากน้องๆ นะคะโทรมาจ้างงานได้ทุกงานขึ้นเบอร์ให้แล้วนะขึ้นเบอร์ให้แล้วรวมไปถึงมี Facebook ด้วยใครที่อยากสั่งทำหัวโขนค่ะครับผมคุณครูคือรับทำหัวโขนด้วยถูกประเภทถูกไหมคะใช่ครับทำหมดนี่คือทำเองหมดนะที่ทำเองหมดเลยนะคะทุกสิ่งค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะสำหรับ SMS แล้วก็แรนดอมนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเองนะคะเพราะว่าเวลาหมดเราใช้เวลาแน่นเอียดจริงๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งคณะโขนด้วยคุณครูสอนขอบคุณพี่ปุ๋ยขอบคุณ MTI ด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณการแต่งหน้าของเรา2คนด้วยนะคะจาก BSC Cosmetology ค่ะแฟชั่นขนตาปลอมจาก BSC ปนัดดาค่ะตามหูของซาร่าจาก Cvan Crystal ค่ะแล้วก็น้ำดื่มน้ำแร่ใหม่เจริญปุระด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งหมดนะคะต้องลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ